รบใกล้ๆนะครับดูเย็บระยะแข้งระยะหมัดที่อันตรายครับโอ้ตีหน้าขาครับแม่สามสี่จึ๊กกรรมการอยู่ใกล้เหตุการณ์บอกว่าให้ยกสูงๆครับแม่ถ้าโดนก็คงปิ้งโคโลไปแล้วคุณเดชา มันแค่ต้นขาหน้าขาไม่ได้เสียวเลยอ่ะดิว่ากันต่อมาเทียสยังดูเหมือนเดิมครับโอ้โหอาวุธนี่มาเรียกว่าหลากหลายเอาครับโดนกระทุ้งไปครับกรรมการต้องเตือนเลยครับโอ้โหดอกสุดท้ายนี่เห็นชัดๆเลยครับกรรมการเห็นว่าต้องเตือนนะครับต้องเบรกเต็มก่อนนะครับเอาครับต้องซ่อนอาการเก็บอาการกัดฟันสู้แล้วครับกวนปูหรือว่าลุ่นนาชัยมาโดนเข้าไปที่บริเวณใกล้กับเขตปลอดอาวุธนี่ไม่ดีครับมันตัดทอนกำลังไปเยอะเลยโอ้โหแล้วแกก็ซ้ำอยู่ที่เดิมแล้วครับนี่ครับเผลอๆก็มีจิ้มหมัดเข้าไปด้วยเอาครับตัดสินใจสู้นายครับมาแล้วครับอากาศหนาวๆไปเข้าไปนิดชิดเข้าไปหน่อยครับกระซวกด้วยเข่านะครับวันอู่ปีเข้าไปครับเอาละครับเริ่มที่จะจับได้แล้วครับรถได้ใช้หรือว่ากวนอู่ยัดไส้อีกหนึ่งทีสับวัยรุ่นภาษาเด็กแว่นเขาบอกว่าเกาะแน่นๆนะน้องเกาะแล้วเสียบครับต้องอย่างนั้นเกาะแล้วต้องเสียบนะครับใครที่ลุ้นกวนอู่เด็กอีกดอกนึงประเภทรักฉันนานๆทั้งนั้นครับพยมพยมพยมตีได้หรือไม่ได้โอ้โหตลาดหลักทรัพย์สะพัดแล้วนะครับมือเทวดานิ้วทางสวรรค์มาแล้วแหมเอาละตีหน้าขาไปครับโอ้โหมาเป็นชุดเลยครับมาเทียสตีหน้าขาเมื่อสักครู่นี้กรรมการนั้นเล็งอยู่นะครับไม่โดนห้องเครื่องไม่โดนกระจับไม่เป็นไรครับออกได้ครับอาวุธตรงนั้นเอาครับมีศอกช่วงเป็นตัวช่วยกวนอูทนได้เจ็บจนทนได้แล้วครับเดชาเริ่มที่จะช้าแล้วครับกวนอูอ้าวต้องระวังให้ดีครับจังหวะการทุบแบบนี้นี่โดนเตือนไปแล้วครั้งหนึ่งครับสำหรับทางด้านของมาเทียสครับท่านผู้ชมหมดยกที่2เดี๋ยวตามกันต่อกลับมาที่เวทีลุมพินีกันอีกครั้งครับท่านผู้ชมครับก็อย่าลืมนะครับว่าความมันที่คุณสัมผัสได้ครับตั้งแต่เวลา4โมงเย็นเป็นต้นไปครับศึกมวยไทยลุมพินี TKO ถ่ายทอดสดทางช่อง9 HD นะครับเอาละครับตอนนี้นี่ผ่านนะครับไปแล้ว2ยกด้วยกันครับในคู่ของมาเทียสเซเว่นมวยไทยจากอิตาลีเจอกับรณชัยพาสมบูรณ์นักชกไทยครับแม่2ยกที่ผ่านมาเล่นเอาคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์ทำท่าจะสะดุ้งแล้วนะครับ ต้นขานี่ไหม้ไปหมดแล้วครับทำท่าจะชกจะแตกยางจะแตกขอบคุณเทโมเตอร์นะครับลุ้นกันต่อครับผ่านครึ่งทางแล้วครับเอาละครับเคาะไปเรื่อยๆเป็นเขตของมวยเข่าแล้วคุณเดชาอ้าวก่อนในแบบนี้นี่เขาบอกว่าของชอบของครอบครัวนะรณชัยหรือว่ากวนโอมาแล้วครับดูว่าทางด้านของมาเทียสโดนเข่าไปเยอะๆแล้วยังไงจะไหวหรือเปล่าจะจักกะจี้ไหมเขาบอกว่าเจ็บแล้วทนได้แล้วตอนนี้เริ่มจะชาแล้วครับโดนไปหลายเข็มยาชาตีหน้าขาเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเอาครับเก็บไปเรื่อยๆครับดื้อแล้วครับตอนนี้รณชัยหรือว่ากวนอูเริ่มจะดื้อแล้วครับวันนี้ได้เปรียบน้ำหนัก2ปอนด์ด้วยครับสนับทางด้านของรณชัยฝ่ายน้ำเงินเกาะในฟัดในมีถึงตัวตลอดครับกระทุ้งไปเรื่อยๆนะครับคนต่างเน็บใครจะเจ็บประการครับโอ้โหลากมาเสียบแต่ละเม็ดมีเนื้อๆทั้งนั้นนะครับใครดีใครอยู่ครับแหมจังหวะแบบนี้กระทุ้งเข้าไปแบบนี้ทนไหวทนไปเอาแล้วคุณเดชางานเข้าแล้วครับโอ้โหโอ้ยมีศอกสลับเข้ามาเทียนมีตัวช่วยนะครับเผลอๆนี่แกฟันศอกเลยครับถ้าแตกนี่ตัวน่าจะให้เหมือนกันนะครับอีก 10,000 บาทแตกน็อกเหมือนเดิมครับ 10,000 บาทจากเคมอเตอร์งัดไม่งัดสับไม่สับยัดด้วยเข่าซ้ายโอ้โหแทงข้างหน้าทะลุถึงข้างหลังเลยเดินเข้ามาครับรณชัยเดินเข้ามายังเน้นในเหมือนเดิมครับมีถึงตัวก่อนในปิดลงมาทำไงกระทุ้งแล้วแม่มาเทียนนี่ตีเหมือนเสียบลูกชิ้นหน้าลูกพินีเลยครับอย่างนั้นเลยใช่ไหมเสียบแทงทะลุเอามีพลิกออกข้างโอ้ดูเหลี่ยมตัวครับแต่ลูกนี้นี่แก้ได้สวยนะโอ้โหหน้าผากของกวนอูหัวเป็นหัวจระเข้ไปแล้วครับแม่ลูกมะกรูดลูกมะนาวไปแปะอยู่หน้าผากครับอ้าวเจ็บมากที่มาเจอศอกของไอ้นั่นมาเทียสเล่นงานเข้าไปฮะหัวปูดเลยครับโดนจนชาโดนจนชิ้นโดนแล้วทนได้ครับต้องโตนะครับกวนอูไม่โตนี่อันตรายครับอ้าวมาทีต่อทีดอกต่อโอ้โหมาศอกมาอีกแล้วกวนอูนี่นอกเหนือจากคำมันต้องมีอาวุธเสริมไปด้วยนะเอาละครับพลังเข้าเหนียวครับกวนอูหรือว่ารณชัยนั้นลูกอีสานอยู่แล้วครับดูว่าเข้าสาลีจะทนได้ไหม
าไม่ว่าครับอย่าโดนกวนอูบ้างครับอ้าวครับโดนแล้ว1เมตร2เมตรคุณเดชามาแล้วกระทุ้งมาแล้วเริ่มเอาคืนบ้างแล้วครับโดนได้ใช้เหลือกูรูครับตอนนี้เร่งเครื่องเข้ามาเอ้าวันสองไปทีหนึ่งฟอนเทียสแตกก็ได้มือหนึ่งเจ้าเคมอนเตอร์แตกไม่แตกแตกไม่แตกครับเห็นเลือดหรือยังครับพายมาโอ้โหหน้าผากคุณเดชาเป็นลูกมากรูดแล้วครับ3ลูก20บาทครับการหน้าผากของมาเทียสฟันเข้าไปฟันเข้าไปแทงทีหนึ่งโอ้โหใช้ได้ครับใช้ได้หมายถึงว่ามันยังไม่แตกครับอ้าวแล้วครับยังไม่เสียสตังค์ครับเคมอนเตอร์เดี๋ยวกลับมาครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆครับสำหรับทางด้านของเฮอริเคนสอเดชพันธ์นะครับเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกคู่ต่อสู้ได้สำเร็จนะครับในมวยรอบไทยประกันชีวิตครับแล้วก็แน่นอนว่าเมื่อน็อกคู่ต่อสู้ได้ครับทางด้านของ Toyota K Motor จะมีการมอบเงินรางวัลให้จำนวน 10,000 บาทด้วยกันครับโดยคุณสิทธิชัยเกษรสมบัตินะครับเป็นตัวแทนมอบเงินรางวัลให้กับทางด้านของเฮอริเคนตอนนี้ติดตามความมันบนเวทีได้แล้วครับขอบคุณ Toyota K Motor นะครับขอบคุณคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์นี่แหละครับทำให้แตกทำให้น็อกก็รับทันที 10,000 บาทจากเคมอเตอร์ครับมีศูนย์การขาย21แห่งศูนย์บริการอีก19แห่งครับคุณกระพงก็สนใจก็โทรไปได้นะครับที่ไปที่หมายเลขนี้เลยครับแฟนๆชื่นชอบ Toyota ก็ไปที่02-662-6555ครับจำง่ายครับจำแม่นยก4นะครับตอนนี้แหมผ่านสถานการณ์อันเลวร้ายไปแล้วนะครับสำหรับรณชัยหรือว่ากวนอูนะครับแต่ว่าตอนนี้ฮึดขึ้นมานี่มีเข่าเป็นหลักอีกอย่างหนึ่งแต่มาเทียสเองก็ไม่มาดีเหลือเกินครับวันนี้มาเทียสมาดีนะครับแต่โดนหักลงไปแล้วครับตอนนี้บอยอิตาลีก็จริงแต่ว่าหัวใจนั้นเป็นคนไทยไปแล้วครับในสายเลือดนี่มีศิลปะแม่ไม้มวยไทยแบบเต็มตัวครับยังเหมือนเดิมครับกวนอูหรือว่ารณชัยโอ้แทงสวนศอกฮะแทงสวนศอกแต่ล้มทั้งยืนเลยนะครับตอนนี้แหมนี่รณชัยหรือกวนอูตอนนี้ฮึดตีเข่าเป็นการใหญ่เลยครับเพราะว่าดูท่าทางนี่มาเทียสจะอ่อนไปเยอะแล้วนะครับตอนนี้กระจายแล้วคุณกระพงเอาแล้วครับเลือดกระจายแล้วครับเคมอเตอร์ได้แจ้งเสียสตางค์อีกแล้วคุณวิเชียรแตกแล้วนะครับทางด้านของมาเทียสไม่ทราบว่าโดนโดดไหนช็อตไหนครับโอ้โหเลือดท่วมลุมพินีไปเลยครับเอาละครับเล่นไปแล้วช่องเก้าเละเทะไปแล้วครับตอนนี้อ้าวตอนนี้ยังไงเนี่ยได้แจกอีกแล้วครับตัวเองมาเคมอเตอร์ว่าแต่จะแจกหนึ่งเด้งหรือสองเด้งเท่านั้นเองนะครับถ้าเด้งเดียวนี่ก็คือแตกนะครับท่านน็อกอีกก็แหมคนละเด้งแล้วนะคุณเดชาตอนนี้แหมบู๊เลยนะครับทางด้านมาเทียสครับตีหน้าขาอย่างเดียวครับตอนนี้รณชัยเองก็พยายามจะฝืนตัวไว้นะครับโอ้โหเลือดเลิกไม่หมดนะครับตอนนี้ตัวนี้แดงไปหมดแล้วครับสำหรับหน้าของรณชัยอ้าวเป็นชั้นหลามไปแล้วครับรณชัยหรือว่าปูแต่ว่าตัวเองก็ร่องแรงเหมือนกันนะครับหน้าขาต้นขายืนด้วยหัวใจแล้วครับแหมมวยคู่นี้ต้องบอกว่าถึงใจพระเดชพระคุณเหลือเกินครับท่านผู้ชมโอ้โหไม่รู้จะไปฝั่งไหนแล้วนะครับขอรางวัลพิเศษจากเคมอเตอร์ได้ไหมครับคู่นี้กรณีพิเศษหน่อยครับเป็นกรณีพิเศษเดี๋ยวทำให้คุณหมอดูครับกี่แผลกี่เข็มใครแตกกันบ้างเพราะเลือดท่วมตัวทั้งสองคนแล้วครับอ้าวแล้วแหมตอนนี้มันโอ้โหยังต่อยกันสนุกมากเลยนะครับมาช่วงของปลายยกที่4แล้วนะครับตอนนี้เสียบเข่าเข้าไปครับรณชัยบุกเข้ามาครับเรียกว่ายิ่งกว่าฉลามได้กินขาวเลือดอีกต่างหากครับกรรมการแยกออกมาก็ว่ากันใหม่โอ้โหกลายเป็นคู่สนุกตื่นเต้นไปเลยนะครับแม่วันนี้ต้องยอมรับว่ากวนอูหรือว่ารณชัยก็ลบทำศพประมาทแฟนๆได้ครับเขาบอกว่าทำท่าจะไม่รอดด้วยครับนั่นนะซีทีแรกเนี่ยโดนหันหน้าขาโดนตีหน้าขาทำท่าสะดุ้งโอ้โหนึกว่าจะไม่รอดแต่ที่ไหนได้ยิ่งชกยิ่งแรงครับหัวนัวหัวพันไปเรื่อยแล้วนะครับเลาะไปเรื่อยพันไปเรื่อยครับโอ้เละทั้งคู่ครับเดี๋ยวต้องดูครับเลือดไทยเป็นเลือดไทยครับกลับมาที่เวทีลุมพินีกันอีกครั้งครับโอ้โหนี่ต้องบอกว่าใส่กันมันหยดเต็งจริงๆครับในคู่ของมาเทียสกับรณชัยนี่เป็นภาพฉายยกที่ผ่านมาครับคุณนพสุดยอดจริงๆนะครับคู่นี้เล่นเอาเลือดท่วมจอลุมพินีรามินทาช่อง9เลยนะครับช
ชกแตกยางแตกไปศูนย์บริการ19แห่งของเคมอเตอร์คุณเดชาได้แจ้งเข้าล็อกเลยนะครับวันนี้ต้องเสียตังค์อีกแล้วครับคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์ดูครับฝันดอกนี้นะครับโผเดียวครับเลือดกระจายเลยครับพุ่งตามคมศอกครับนี่ครับเละเทะไปหมดครับไม่รู้ว่ามีของกวนอูด้วยหรือเปล่าครับโอ้โหมวยคู่นี้นี่แม่มีสิทธิ์ที่จะลุ้นคู่มวยดูเดือดได้เหมือนกันนะครับในประจำเดือนนี้อ้าวติดตามแล้วกันแม่บริเวณขมับทัดดอกไม้ด้านซ้ายของมาเทียสนะครับคุณเดชาชัดเจนนะครับหลังลิ้นออกมาเลอะบริเวณกกหูเลยนะครับกับการอนันต์ก็เช็ดเนื้อเช็ดตัวแล้วก็เช็ดบริเวณใบหน้าครับของมวยทั้งคู่เอาว่ากันต่อครับยกนี้ยกสุดท้ายแล้วดูว่าใครจะเบียดเข้าป้ายเอาครับพยายามจะเข่านะครับฟ้าเอวรัดล็อกตีเข่าโอ้โหเลือดยังเยอะพอสมควรครับไหลออกมาเรื่อยๆครับเอาถึงตอนนี้ลดยังไงไม่สนแล้วครับเกาะนายรับนายตีได้ไหมแต่ไม่โดนเข่าของมาเทียสเล่นงานกันแยกออกมาเอามาอีกแล้วครับรณชัยทุกวงในอย่างเดียวเลยเอานี่เลยครับยิ่งชกยิ่งดื้อแล้วนะครับรณชัยโอ้โหบรรดาพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนนั่งขอบสังเวียนนี่ต้องเอากระดาษบังหน้าเลยครับประเซ็นไปรอบๆเวทีแล้วนะครับฟันอย่างเดียวคุณเดชาฟันให้ยับครับอย่างนี้ฟันให้ยับเอาฟันให้ยับเอาไม่บาดเจ็บมาเลยการโรยชัยคนละทีมาเลยโอ้โหเอาเอาให้แตกทั้งคู่คุณพิเชียรจะมอบให้แตกทั้งคู่คุณเดชาโอ้โหแตกหรือเปล่าครับแตกหรือเปล่าครับคนที่จะดูเดือดด้วยนะครับคู่นี้กรรมการจัดอันดับดูด้วยครับเละไปแล้วเละไปแล้วเละไปแล้วครับมีสิทธิ์ได้รางวัลคู่มวยดูเดือดประจำเดือนนี้เลยนะครับทบกันมันแบบนี้แผ่สนามไม่ต้องมานั่งรับที่เลี้ยงทีฟีแล้วครับต้องทำงานแล้วได้ทำงานแล้วครับเผลอๆไปนอนใกล้ๆกันครับสวยกันคนละทีสองมาพี่รันม้วนแผ่นดินอ้าวมีรางวัลศิลปะไหมเนี่ยเลือดออกมาเยอะเลยครับตอนนี้มาเทียสบริเวณกกหูด้านซ้ายเลือดอิตาลีแดงไม่รู้ว่าเลือดปวดอูหรือว่าโดนใช้กันแดงด้วยหรือเปล่าครับพระเดชพระคุณเจ้าครับอย่างนี้คุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์อยู่ไหนครับขอทิพย์รางวัลพิเศษหน่อยครับแฟนมวยชาวต่างชาติครับที่มาชมมวยในนัดนี้นี่เรียกว่าถ่ายคลิปกันทุกคนเลยรายการนี้ไม่มีเขียนบทนะครับนี่ของจริงไม่ได้เติมแต้มสีสันไปแต่จริงโอ้โหพ่อเจ้าแม่เจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้านี่ครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยมันต้องอย่างนี้ครับดูแล้วถึงใจดูแล้วใกล้อารมณ์ครับนั่นต้องนี่ครับมาชกที่ลูมินีครับต้องเปิดเกมบู๊แบบนี้นะครับมาสอกเข้าไปครับมาเทียสวันนี้นี่โดนเยอะครับแต่ว่าไม่ยอมถอดใจง่ายๆมาหมดแล้วครับสอกหลายๆอย่างครับตีตัดงัดพุ่งกระทุกกลับมาหมดแล้วโอ้ยแม่แพ้ชนะไม่รู้ชื่อนี้อยู่ในความทรงจำของแฟนๆแน่นอนต้องชื่นชมหัวใจของนักมวยทั้งคู่ทั้งคุณรบนะทั้งด้านของมาเทียสและก็รณชัยน่าจะชกมันแบบนี้มีโอกาสครับได้เจอกันอีกแน่เอาละครับเดี๋ยวต้องดูว่าแตกทั้งคู่หรือเปล่าถ้าแตกทั้งคู่ก็รับทั้งคู่นะคนละ 10,000 บาทจากเคมอเตอร์โอ้โหเสียงปรบมือลั่นเวทีเลยครับแม่สะใจแฟนๆไม่ได้เห็นคู่มวยซาดิสอย่างนี้มานานแล้วครับนี่ครับแฟนมวยปรบมือทั้งสนามครับโอ้โหนี่ครับชาวต่างชาติปรบมือให้ด้วยเหมือนกันดูคู่นี้คู่เดียวคุ้มเลยครับคุณครับของคุณเดชาคุ้มจริงๆครับโอ้สงครามศอกจริงๆนะครับแล้วก็ดูแล้วนี่มาเทียสจะแตกคนเดียวนะครับรณชัยนี่ก็แค่โนโนแล้วก็มาเทียสครับมาเทียสเซเว่นมวยไทยนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปนะครับเมื่อต่อยกันครบ5ยกครับสนุกมากๆเลยครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับกลับมาชมคู่เอกครับเพชรเมืองแพร่กับมังกรทองครับ